รอบนี้เรามาติดตั้งการขโมยรถสปาร์ค135i เนาะหัวฉีดนะครับป้ายทะเบียนจนตเชียงใหม่929เนาะตามที่คลิปที่เขาขโมยรถกันเนาะเขาจะใช้ไขควงตัวทีนะครับแทงที่รูกุญแจเนี่ยครับลองไปดูลองเข้า YouTube นะเสิร์ชคำว่าวิอันโจรขโมยรถเนี่ยก็จะรู้นะมันเป็นตัวทีแทงแหลมแทงที่รูกุญแจนะครับแล้วก็จะบิดจากออฟนะครับไปเป็นออนเกียร์ก็จะเป็นเอ็นบิดจากออฟไปเป็นออนเกียร์ก็เป็นเอ็นนะครับแต่รูกุญแจจะพังแล้วนะครับแต่กุญแจจะเป็นออนแล้วเขาก็สตาร์ทไปเลยนะสตาร์ทไปเลยดังนั้นการขโมยของผมนะครับมันพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมกดล็อกให้ดูเดี๋ยวกุญแจออกกันเนาะล็อกปิดเสียงกด2ครั้งนะถ้าใครมาโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องเนาะไฟเลี้ยวจะออกครับไฟเลี้ยวจะออกจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะการขโมยทั่วไปโดนรถอะไรก็จะร้องแล้วเนาะแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องอะไรมันก็จะร้องแต่การขโมยผมจะไม่ร้องการขโมยผมจะร้องต่อเมื่อมีคนเอากุญแจผีนะครับสมมติมีคนมันจะไม่ร้องเลยนะจะร้องต่อเมื่อมีคนเอากุญแจผีมาเสียบที่รูกุญแจนี่แล้วก็บิดนะผมจะบิดแล้วก็ลองสตาร์ทให้ดูนะสตาร์ทไม่ติดผมบิดกลับก็ร้องไม่หยุดนะครับจะร้องจะอยู่ต่อเมื่อมากดรีโมทเท่านั้นแต่การขโมยผมมีข้อดีกว่าชาวบ้านเขาคือกันน้ำนะครับที่การขโมยรถอื่นทำกันไม่ได้คือขี่รถตักฝนแล้วน้ำเข้าแล้วก็พังเนาะการขโมยเราขี่รถตักฝนได้เลยน้ำไม่เข้าเนาะรับประกันให้ปีนึงนะครับอันนี้นี่กันน้ำนะครับกล่องการขโมยก็กันน้ำเนาะอันนี้กดลองเลยมาสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับติดเลยไม่น่าหรอกถามว่าครับติดสั่งสตาร์ทที่รีโมทก็ต้องดับที่รีโมทนะครับโอเคครับติดไปอีกคันเนาะ